ขอชี้แจงสักนิดนึงนะคือว่าพาร์ท EP 1กับ EP 2นะครับผมมันเสียงไมค์มันไม่ดังนะไม่มีเสียงไมค์นะแต่พอฟังในโทรศัพท์ผมมันมีนะแต่พอย้ายมาถ่ายมาในคอมนะฮะคือเสียงมันไม่มีนะครับผมเสียงพูดนะผมพูดนะซึ่งผมจะขอยก EP ที่3นะครับเป็น EP 1แทนนะถ้าผมพูดใน EP ที่3เป็นไงก็ถือว่ามันเป็น EP ที่1ไปได้นะครับผมขอบคุณครับโอเคผมอยู่กับผมพาวนะเก่าคนเดิมนะเพิ่มเติมคือวันนี้เราก็มาเล่นแวร์วูฟกันต่อนะใน EP ที่3นะครับคือวันนี้ผมเปลี่ยนทำการเปลี่ยนID นิดนึงนะเพราะว่าผมอัดใน PC อะไรเงี้ยรอบนี้จากที่ผ่านมาผมอัดใน iPhone นะแล้วก็มาแต่งตัวสักนิดนึงนะขอตุ้มในID นี้นะจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วเป็นสายเหลืองนะที่เรากดเริ่มมาเลยนะครับได้เป็น number 7นะ number 7เนี่ยมาซุ่มนาชีพไปเถอะอีกแล้วนะฮะEP ที่แล้วก็ได้เป็นเสียนะ EP นี้อีกแล้วนะครับแน่ใจว่าเขาวอนอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดซาวสักนิดนะโอกาสตายแล้วนะฮะลงใส่คนข้างๆนะมีอะไรตลอดนะนะฮะพอละคนข้างๆนั้นมักจะมีอะไรเสมอนะเอาไงดีครับโอ้โหแม่นแต่ด้วยนะครับบริการน่าจะคาดไม่ต่างจริงด้วยครับผมเราก็เล่นสไตล์เดิมไหมครับโอเคใครเชื่อผมไหมฮะบั่นเราเป็นพระเราเป็นพระอรหันต์ลั่นหนึ่งดิลั่นหน่อยเขาอะไรกันฮะโอเคฮะผมมั่นใจมากๆนะฮะเป็นอย่างครับผมเชื่อถ้าเขาเชื่อผมนี้ฆาตกรนั้นน่าจะตายนะครับผมโอเคเราไม่ทะลุโอเคครับผมมั่นใจครับใครบอกหนึ่งนะห้าสองบอกหนึ่งไม่หรอกคือผมน่าจะตายนะถ้าไม่มีใครกันผมนะดูที่ห้าเป็นผักนะที่ผมโอเคติดฟกเป็นอย่างเจ็บสองก็ค่อนข้างพูดไปหน่อยนะผมไม่มั่นใจว่าสองเป็นอะไรนะผมจะไม่เปิดเผยติดฟกนะครับอ้าวตายเลยนะครับหยาบมากๆนะครับโอเคครับโอเคสวยครับสวยคนตายบอก7มหาเวทฮะเอา
้าเป็นหมาแหละฮะดูท่าแล้วนะก้าวน่าจะเป็นหมาครับใช่ก้าวน่าจะเป็นหมาไม่หมากับคนบ้านะครับผมโอเคครับน่าจะเกมแหละผมไม่แน่ใจถ้าเขาเป็นชุบจริงๆใช่ปะถ้าเขาเป็นชุบแล้วเขาตายผมก็ไม่มีโอกาสเกิดแล้วฮะถ้าเป็นชุบแล้วหรือว่าเป็นบ้าตายแล้วนี่หว่าถ้าเป็นชุบนะฮะนะไม่แน่ใจว่าเป็นชุบหรือมันต้องแลกมากับการที่เขาโดนฆ่าแน่นอนคืนนี้เพราะว่าเขาเป็นชุบนะมาป่าจะฆ่าเขาก็ได้ในคืนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะชุบผมหรือเปล่านะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมยังไม่ออฟไลน์นะครับแต่ยังออฟไลน์ไปแล้วนะครับอ้าว3ออฟไลน์ฮะสามออฟไลน์นี่ข้าวตายจริงเนี่ยทำไมผมเจอห้องสภาพไม่พร้อมตลอดเลยนะฮะ9เป็นชุบนะฮะตอนนี้ยังไม่ตายมีขังนะครับกับนะผมต้องเสี่ยงแล้ววะยิง14ได้ไหมปืนเพื่อนปืนโอเคครับบท13ออกไปสิบเอ็ดถ้าทูลว่า13นั้นขังแต่ว่า12อาจจะขังแล้วฆ่า11ก็ได้นะเพราะนักโทษยังไม่โดนมาหาเลยนะผมขอเช็ค11ดีกว่าโอเคครับโอเคสวยครับสวยครับชนะครับโอเคครับก็จบกันแล้วครับ EP นี้ครับ EP ที่3นะครับผมก็คุณที่รับชมเนี่ยผมจะอยู่ thank you บ๊ายบายครับผม